สวัสดีค่ะช่างจ๋าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้จ๋าจ๋าจะพามาดูเมล็ดขึ้นช่ายนะคะซึ่งเขาเล็กมากเนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมซูมแล้วเนาะซูมแล้วเนี่ยค่ะจ๋าจ๋าว่ามันหมดอายุก็เลยจะทดสอบการงอกก็เลยดำลงไปเกือบหมดซองไม่ใช่หมดซองหรอกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะมันงอกดีมากแล้วทีนี้จ๋าจ๋าจะทำยังไงในเมื่อมันงอกอย่างนี้แล้วมีสองวิธีค่ะมีสองวิธีเนาะในเมื่อมันงอกเยอะแบบนี้แล้วมีสองวิธีคือจ๋าจะมาเอาลงในถาดหลุมอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ว่าเอาลงในถาดหลุมเนี่ยค่ะจ๋าก็จะใช้ไม้ตะเกียบหรือไม้ลูกชิ้นทำเป็นหลุมไว้ก่อนหลุมไว้ก่อนนี่ค่ะทำเป็นหลุมวนปลายแบบนี้แล้วก็เอาส่วนที่เขางอกแล้วเนี่ยค่ะหยิบมาใส่ถาดหลุมเลยที่จริงอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ให้ยุ่งยากหรอกค่ะแต่ย่าจ๋าคิดว่าพื้นที่ย่าจ๋าไม่พอแล้วย่าจ๋าก็เลยจะทดสอบว่าการงอกมันจะดีมันจะงอกไหมเพราะว่ามันหมดอายุมาตั้งแต่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ข้างซองมันเขียนหมดอายุแล้วค่ะเนี่ยย่าจ๋าก็เลยจะนะคะเอามาหย่อนลงหลุมก็เลยจะลองเอามาทดสอบดูว่ามันจะงอกแค่ไหนเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเอามันก็งอกเนาะงอกดีมากแล้วทีนี้เราจะทำยังไงวิธีที่หนึ่งก็คือเอาถาดหลุมแบบนี้เอาดินที่เราร่อนละเอียดหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้นะคะมาโรยกบถ้าไม่เอาดินตรงนี้กบดินในนี้ก็คือดินที่ย่าจ๋าผสมไว้เพาะกล้าสลัดแล้วก็ทานตะวันนะโอ้ยเดี๋ยวกล่องปลิวนะคะย่าจ๋าก็จะทำเป็นหลุมแบบนี้แล้วก็เอาดินตรงนี้กลบหรือว่าเอาขุยมะพร้าวที่เราร่อนละเอียดแล้วมากลบนะคะแต่นี้ย่าจ๋าจะลองกลบให้ดูเนาะกลบแบบนี้กลบลงไปไม่ต้องหนามากเขาจะได้งอกขึ้นมาแล้วย่าจ๋าจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเขาจะงอกดีแค่ไหนนะคะอันนี้ก็กลบเหมือนกันแต่ย่าจ๋าจะย่าจ๋าคิดว่าจะเอาดินที่ผสมเป็นละเอียดอะมากลบดีกว่ามันจะละเอียดหน่อยเนาะเนี่ยค่ะกลบแบบเนี้ยกลบลงไปแบบนี้แหละอันนี้ก็กลบลงไปก่อนเดี๋ยวย่าจ๋าจะเอาดินมาโรยกลบอีกทีนึงเนาะเพราะว่าเขางอกแล้วงอกแล้วแล้ววิธีที่สองก็คือเนี่ยค่ะเอาเตรียมดินที่เราเพาะปลูกล้วนๆเนี่ยค่ะสองวิธีอันนี้ก็เพาะในกระถางเลยเพาะในกระถางเลยค่ะอันนี้ก็มันเป็นดินที่ปลูกผักชีก่อนผักชีไทยนะคะผักชีไทยหรือผักหอมป้อมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นดินเก่าย่าจ๋าถอนผักชีไปกินแล้วก็เอาอันนี้ค่ะขึ้นช่ายที่งอกแล้วเนี่ยค่ะที่จริงอ่ะเนี่ยค่ะก็โรยลงไปเลยถ้าเขาลงนะคะก็โรยเดี๋ยวเอามือเกี่ยเนี่ยค่ะโรยลงไปเลยแบบนี้เลยโรยลงไปแบบนี้เดี๋ยวย่าจ๋าจะมาอัปเดตให้ดูอันนี้ก็ไม่เคยเพาะให้มันงอกขนาดนี้เนาะส่วนมากก็จะมาบ่มไว้หรือว่าแช่น้ำชั่วโมง2ชั่วโมงย่าจ๋าก็เอามาโรยแล้วหรือไม่แช่ก็โรยแล้วก็รดน้ำช่ำๆก็ขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้แต่มันงอกแล้วอ่ะมันก็ต้องทำแบบนี้แหละก็ทำยังไงก็ได้ให้มันลงดินแล้วก็ให้มันอยู่ในดินแล้วก็เอาดินที่เราร่อนละเอียดกบโรยอีกทีนึงเนาะมันจะได้งอกขึ้นมาเพราะเสียดายต้นกล้าเนาะเพราะตอนนี้ย่าจ๋าไม่มีขึ้นช่ายกินเลยก็ที่จริงก็เอาทิชชู่ลงไปวางก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะหนาเกินมันจะแน่นกันเกินมันจะถี่กันเกินทิชชู่ก็แผ่นหนาเกินแล้วถ้าเกิดเราคว่ำลงไปแบบนี้เขาอาจจะทะลุขึ้นมาไม่ได้เนาะก็โรยแบบนี้แล้วก็จะเอาดินที่เราร่อนละเอียดหรือขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะมาโรยกบอีกทีนึงพยายามทำให้เขากระจายตัวกันหน่อยเนาะหรือว่าอีกวิธีนึงก็ทำเป็นหลุมก็ได้ค่ะทำเป็นหลุมแบบนี้ทำเป็นหลุมแล้วก็หรือว่าไม่เป็นหลุมแล้วก็หยอดลงไปแบบนี้หยอดลงไปเสร็จแล้วก็เอาดินโรยกบแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ต้นที่เป็นกระจุกเป็นหลุมเนาะแต่อันนี้จ๋าโรยลงไปเลยเดี๋ยวค่อยเอาช้อนตักขึ้นมาปลูกในถุงดำเอาเนาะนี่ค่ะก็แบบนี้เลยค่ะก็ทำแบบประมาณนี้แหละแล้วจ๋าจะเอาขุยมะพร้าวหรือเนี่ยค่ะอันนี้เป็นดินที่จ๋าผสมไว้ร่อนละเอียดนะคะทำให้ดูก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่เปิดเนาะเพราะว่ายังโรยไม่หมดมันต้องใช้สองมือค่ะจ๋าไม่ได้ตั้งกล้องเนี่ยค่ะไม่ได้ตั้งกล้องเดี๋ยวเอาดินที่เนี่ยค่ะเนี่ยที่ย่าจ๋าเห็นไหมมันเป็นขุยมะพร้าวผสมที่แทนวัสดุปลูกวัสดุเพาะกล้าแทนพิสมอสน่ะของย่าจ๋าที่ทำไว้นะเนี่ยค่ะร่อนแบบเนี้ยโรยลงไปแต่ที่จริงอ่ะย่าจ๋าจะใช้ตะกร้าขนมจีนร่อนที่มัน
ไอ้นี่นะให้มันกระจายให้ทั่วไม่ให้เป็นก้อนเนาะมันก็จะมีขี้วัวอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวจ๋าจะมาอัปเดตให้ดูทั้ง2วิธีเนี่ยค่ะว่าวิธีไหนมันจะดีกว่ากันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราก็รดน้ำพรมๆนะคะใช้พ็อกกี้ฉีดเดี๋ยวจ๋าขอตัวก่อนนะคะอันนี้มันยังติดอยู่ยังเหลือเยอะเลยเนี่ยค่ะแล้วอันนี้อีกเยอะเดี๋ยวจ๋าขอตัวหยอดก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะได้ไปทำอย่างอื่นอีกเยอะรีบทำค่ะเพราะงานเยอะมากตอนนี้งานเยอะงานล้นมือค่ะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาอัปเดตขึ้นช่ายของจ๋าที่เพาะในถาดแล้วก็ในถาดหลุมแล้วก็ในกระถางอันนี้ให้ดูว่าเขาเป็นยังไงเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ๋าพาปลูกถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ๋าพาปลูกนะคะแล้วก็โค้งหนองนาจ๋าพาปลูกก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้จ๋ายังไม่ว่างก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้ดูหลายๆอย่างนะคะทั้งปลูกผักหวานปลูกอะไรปลูกกระเจียวอย่างเงี้ยค่ะมีเยอะมีหลายอย่างนะคะที่โค้งหนองนาจ๋าพาปลูกก็ค่อยๆติดตามกันไปนะคะเป็นกำลังใจกันให้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวจ๋าจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ